โทษครับหลวงพี่ขออนุญาตนิดนึงครับหลวงพี่ขอพระนามหลวงพี่ด้วยครับพระครูวินัยธรกิตติตสุโภวัดประโมงสารามครับครับหลวงพี่ครับทำไมหลวงพี่มีวัตถุประสงค์ในการทำน้ำมนต์ช่วยเรื่องนี้ครับผมเรื่องโควิดนะฮะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของในสมัยพุทธกาลนะครับพระพุทธเจ้าว่าในขณะที่เมืองไวยสาลีเนี่ยเคยมีการโรคระบาดแพร่ระบาดนะครับก็พระองค์ก็ทรงให้พระอานนท์เนี่ยนำน้ำมนต์ไปพรมนะครับโดยการสาธยายบทรัตนสูตรดังนั้นเนี่ยการเจริญพุทธมนต์นั้นก็ถือว่าเป็นพุทธคุณอย่างหนึ่งในการที่จะช่วยผ่อนจากหนักให้กลายเป็นเบานะครับแล้วก็เป็นพระปริตรป้องกันโรคภัยไข้เจ็บภัยอันตรายทั้งหลายด้วยครับแล้ววันนี้หลวงพี่ทำกี่ขวดครับวันนี้วันนี้ครับก็ทั้งหมด450โหลแต่น่าจะมีเกินแล้วเพราะว่ามีญาติโยมมาร่วมบริจาคเพิ่มกันด้วยครับแล้วโครงการน้ำมนต์เนี่ยหลวงพี่คิดว่าจะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆไหมครับก็ไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆเพราะว่าจนกว่าจะพ้นจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนี่แหละครับแต่หลวงพี่มั่นใจไหมครับว่าสถานการณ์จะเบาบางลงถ้าเรามีน้ำมนต์พระปริตรหรือเนี่ยเบาบางลงแน่นอนครับผมขอบคุณมากครับหลวงพี่แล้วเดี๋ยวผมจะขอถ่ายทำวิธีกรรมนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้นะครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณสามมิตินะครับและพระครูท่านพระครูกิตตินะครับก็ท่านก็มาช่วยนะครับมาช่วยทำน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์ล็อตนี้เนี่ยได้5,400ขวดนะแต่ว่าน่าจะมากกว่านั้นเพราะญาติโยมก็จะเอามานะครับและกองน้ำมนต์อันนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกนะครับของเมืองไทยนะครับที่พระสงฆ์นะครับท่านทำตามพระไตรปิฎกนะครับจากเมืองเวสาลีนะครับและนี่คือน้ำมนต์ที่เราจะทำกันคืนนี้นะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์หนุ่มพุทธคุณสามมิตินะครับท่านจะร่วมในพิธีกรรมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านกันสมุนนวีสติธาปิธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุตตระอัตถสตังปัสสะทาจัตตานิเอตานิยุคาติโหติเตทะปิไนยาสุขตาตัสสาวกาเอเตสุทินทาI'm not.
และธรรมครูก็ทำพิธีเสร็จแล้วนะครับสวดไปเรียบร้อยแล้วธรรมครูตะกี้ท่านสวดบทอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้ก็เป็นพระปริตร12ตำนานครับผมโดยเฉพาะก็จะมีสวดของที่หลักๆก็จะมีรัตมงคลสูตรรัตนสูตรนะครับโพชังคปริตรแล้วก็วัตพัตนาคิยปริตรนะครับก็เป็นว่าในเรื่องของการไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วก็เป็นการปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปนะครับเป็นพระปริตรที่ป้องกันซึ่งเป็นพุทธคุณครับครับผมครับแล้วอันนี้ไม่ผิดธรรมวินัยเหรอครับท่านการมาทำน้ำมนต์เนี่ยการทำน้ำมนต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ผิดพระวินัยนะพระองค์ไม่ได้ทรงสั่งห้ามนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็มีที่มาจากในสมัยพุทธกาลนะครับที่เมืองไผ่สาลีหรือเมืองไวสาลีเนี่ยมีการโรคหาลงนะครับมีการติดโรคระบาดเยอะมากเริ่มมีคนตายแล้วก็มีอมนุษย์เข้ามาสุดท้ายเนี่ยมีคนไปทูลขอพระเจ้าให้พระองค์ทรงช่วยพระองค์ก็เลยอารัธนาบทพระปริตรนี่แหละก็คือรัตนสูตรในการที่จะป้องกันบัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปแล้วให้พระอานนท์ไปพรมรอบเมืองจนโรคหานี้เบาบางลงหายดีอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเลยครับในพระไตรปิฎกผมเคยอ่านในพระไตรปิฎกครับท่านครับอันนี้ถามท่านจริงนะครับแล้วอันนี้ไม่เป็นเรื่องของการงมงายเลยครับท่านพระองค์ตรัสบอกว่าต้นไม้ก็จะมีทั้งแก่นมีทั้งกระพี้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นกระพี้แต่จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของในพุทธศาสนาเพราะอะไรเป็นการสร้างความเชื่อความเชื่อมั่นนะครับในความศรัทธาบุคคลใดที่มีความเชื่อมั่นเนี่ยบุคคลนั้นก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่ดีขึ้นเมื่อเรามีกำลังใจที่ดีขึ้นแล้วเราจะมีสติมากขึ้นเมื่อเรามีสติการที่จะระวังป้องกัน
โรคภัยไข้เจ็บในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตก็จะดีขึ้นนั่นเองครับแล้วท่านจะแจกไงครับแจกประชาชนทั่วไปที่มารับได้เลยใช่ไหมครับท่านอันนี้ก็ใครที่ต้องการก็มารับได้เลยแล้วก็มีผู้ป่วยบางส่วนที่ทางกลุ่มอาตมาก็คือกลุ่มพระธรรมซึ่งตอนนี้ก็มีหน้าเฟซอยู่นะครับเป็นกลุ่มพระธรรมเป็นอารมณ์กลุ่มของคณะสงฆ์จำโดยท่านอาจารย์พระมหาอาทิตย์นะครับวัดอรุณราชวรารามแล้วก็กลุ่มคณะสงฆ์เด็กๆนะครับต้องแอดไลน์ด้วยกันต้องแอดไลน์อะไรในเฟซครับอยู่ในเฟซอ๋ออยู่ในเฟซนะครับก็อันนี้เนี่ยรวมกลุ่มกันเพื่อรับบริจาคแล้วก็ร่วมกันจัดซื้อถังออกซิเจนแล้วก็ยาบางส่วนพวกฟ้าทลายโจรยาแก้ไอเนี่ยไปช่วยผู้ป่วยที่ติดเตียงที่ติดโควิดแล้วยังรอเตียงอยู่ยังไม่ได้รับการติดต่อแล้วพระครูคิดว่าพระครูจะทำต่อเนื่องไหมครับไปเรื่อยๆน้ำเนี่ยโยมตามกำลังไปเรื่อยๆแต่ก็จะไม่หยุดนะครับก็จะทำจนถึงที่สุดจนกว่าโรคโควิดจะหายไปแล้วท่านคิดว่าน้ำมนต์ที่ทำเนี่ยหยุดเชื้อนี่ได้ไหมครับท่านอันนี้นะครับถ้าตามก็ดูในสองแง่นะครับโยมอย่างแรกเนี่ยเรื่องของอภินิหารถ้ามองในแง่ของเรื่องอภินิหารก็เป็นการนำพุทธคุณนะครับปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีเพราะโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายก็ถือว่าเป็นกรรมดังนั้นเนี่ยการที่นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพุทธคุณเนี่ยมาคอยปัดเป่าเพศภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งเป็นกรรมที่ไม่ดีเนี่ยเป็นการผ่อนปรนกรรมของเราเนี่ยให้มันลดน้อยถอยลงหรือให้มันเบาบางลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าทางอภินิหารแต่ถ้าทางการแพทย์หรือทางหลักวิทยาศาสตร์การน้ำมนต์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของศรัทธาบุคคลใดที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยบุคคลนั้นก็จะมีกำลังจิตกำลังใจทางการแพทย์เขาบอกแล้วถ้ากำลังร่างกายเราเนี่ยสัมพันธ์กับจิตเมื่อไหร่ที่ใจเราดีมีกำลังใจโรคภัยร้ายแรงแค่ไหนก็ยังบรรเทาหายได้นะครับแต่บางคนเนี่ยถ้ากำลังใจไม่ดีแม้ไม่เป็นอะไรก็ยังป่วยได้ดังนั้นก็ถือว่าถ้าเป็นทางอภินิหารก็คือใช้พุทธคุณแต่ถ้าเกิดเป็นทางการแพทย์ทางการแพทย์นะครับหรือทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นการสร้างเสริมกำลังใจเพื่อให้กำลังใจดีมีกำลังที่จะไปต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บนะครับงั้นสรุปง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังถ้าเผื่อท่านมีน้ำมนต์แล้วเนี่ยซึ่งน้ำมนต์เนี่ยท่านพระครูท่านก็แจกฟรีนะครับมาแวะรับได้นะครับที่วัดอะไรนะท่านวัดพรหมวงศารามหรือวัดหลวงพ่อเนรวัดหลวงพ่อเนรที่ห้วยขวางนะครับมารับฟรีนะครับแล้วท่านถ้ามีตรงนี้ท่านก็ปลอดภัยแล้วครับให้คิดว่าเมื่อไหร่เราปลอดภัยจากเชื้อโควิดไม่เข้ามาหาเราเราก็มีเวลาทำมาหากินมีขวัญกำลังใจนะครับขอบพระคุณกราบขอบพระคุณท่านพระครูมากนะครับที่ทำพิธีการน้ำมนต์ในครั้งนี้ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์พรสาธุ